สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมโอ้โหห่างหายนานเกือบประมาณตั้ง2เดือนได้มั้ยโอ้โหหายไปเลยช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะยุ่งกันทั้งหมดเลยยุ่งมากยุ่งครับก็กลับมาอีกครั้งนะฮะครับผมก็ยังไม่ได้เลิกทำอะไรนะอ่ะติดภารกิจหลักกันหมดนะช่วงนี้วันนี้เราอยู่กันในเว็บ Soccer Bible ครับอีกเช่นเคยมาครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะตัวนี้ก็เป็น Predator นะตัวเค้าเรียกว่าอะไร X กับชวาลอฟสกี้คือชวาลอฟสกี้เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของชิซเซลใช่แล้วใช่ไหมครับคือมันไม่น่ามาอยู่ด้วยกันได้นะกับใช่จริงๆรองเท้าสปัดอ่ะใช่กับคริสตัลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เอาเป็นประดับคือเครื่องประดับที่ทุกคนก็รู้จักครับครับผมถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ออกมาคู่กันได้ทำรุ่นนี้ไปดูกันเลยดูรูปเลยดูรูปก่อนคือมันเจ๋งตรงที่วิธีการถ่ายรูปนำเสนอมันก็เท่นะซึ่งถ้าไม่ได้จับมือกับแบรนด์แบบนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่มีภาพโปรโมทแบบนี้ซึ่งมันสีเขียวเขาเรียกว่าอะไรสีเนี้ยสีโอลีฟโอลีฟแล้วก็ลามครับในสายตาเราเวลาดูมันคล้ายๆสีคาโมเหมือนพวกแบบสีทหารเหมือนลายพรางใช่แต่คราวเนี้ยดีไซน์เขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ในการออกแบบอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนคริสตัลนั่นแหละใช่ใช่ครับผมนี่เขารูปโปรโมทผมว่าสุดเขาทำสวยมากนะอยู่ในจานของแบบเหมือนคริสตัลมีความเวลวาวใช่เรียกว่ามาเสิร์ฟของคุณผู้ชมแล้วฮะใช่นี่เป็นคริสตัลที่แบบกระจายสวยมากเลยนะนี่ซูมอันนี้นี่พูดในมุมของแบบการนำเสนอการถ่ายเท่ดีนี่ตรงข้างๆแถบ3แถบนี่คือเขาก็ติดคริสตัลเข้าไปด้วยนะใช่คือมีนักเตะอาชีพใส่ไปแล้วล่ะใช่ตัวนี้แต่ผมว่าคนอย่างเราอ่ะซื้อมาเนี่ยโหใส่นี่ก็ต้องทำใจพอสมควรนะแต่ถามว่าน่าซื้อเก็บไหมผมว่าน่าซื้อน่าซื้อแล้วมันเป็นสีที่แบบสวยด้วยสิดูเป็นพังคลางอ่ะสวยใช่โดยเฉพาะตรงพื้นของเขาอ่ะพื้นก็คือเหมือนคริสตัลเลยนะใช่เหมือนที่เราเคยคุยก่อนหน้านี้มันคือเขาออกแบบให้มันดูมีเหลี่ยมกันหลักคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยสวยมากคือมันเป็นโครเมียมเงานะส่วนใหญ่ตัวพัดมันจะตัวท็อปใช่ใช่ไม่น่ามีสีเป็นตัวแบบรุ่นรองนะไม่น่ามีก็คือข้อสั้นกับข้อยาวอย่างเดียวถ้าลิมิเต็ดเขาน่าจะทำแต่ตัวท็อปมาใช่ครับอันนี้เป็นข้อสั้นนะโอ้โหเพชรช่างแวววาวซะเหลือเกินแวววาวสาดไฟสูงหูตาแตกขนาดนั้นทีเดียวเชียวสวยสวยส่วนตัวผมชอบข้อสั้นไงเออข้อสั้นสวยราคามันข้อสั้นมันคือจุดหนึ่งส่วนหุ้มตัวหุ้มต้นเนี่ยมันเอ้ยหุ้มข้อเนี่ยมันจะเป็นตัวพัดมันจะไม่มีเชือกนะฮะครับก็แล้วแต่คนชอบใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูใช่โอเคลองไปหาจับจองดูมาครับผมนะครับแล้วก็ไปดูอีกสีนึงแต่ยังเป็นของ Adidas อยู่เป็นแพ็กสีใช่ล่าสุดแล้วกันแต่อันนี้ก็ออกมาสักพักแล้วล่ะครับผมซึ่งเป็นเซตของแชมเปี้ยนส์นะแชมเปี้ยนลีก UCL นะครับผมคือสี UCL จะเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วคือสีม่วงน้ำเงินชมพูแล้วก็ในสีแพ็กใหม่นะครับมาด้วยกันใน3รุ่นก็คือ Predator Edge ครับผมก็โคปาเซนต์แล้วก็ X Speed 4ครับครับผม3รุ่นสายไหนก็ลองไปดูใช่ส่วนตัวคุณชอบออกแบบสีไหนใน3รุ่นนี้ผมชอบ Predator เนาะใช่เหมือนกันผมชอบ Predator โอ้โหส้นสวยมีความใหญ่ไอตัวนี้สวยเนี่ยอันนี้คืออะไรโคปาเซนต์ครับใช่ๆโอ้โหมันดูคลาสสิกส้นอันนี้เป็นที่เขาเอามาให้ดูคือตัวท็อปหมดเลยนะใช่ในแต่ละรุ่นนะฮะสีสวยตัวเนี้ยสวยผมว่าเอทนี่คือแบบสีชมพูมันเดี๋ยวดูกับที่เอทผมว่าเอทสีชมพูมันดูแบบเด่นใช่มันเลยฉีกออกจากสีอีก2รุ่นอ่ะใช่สีชมพูตัดมาเด่นมากไปดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีลายดาวนะครับลายดาวแชมเปี้ยนลีกนี่ไงนี่ก็มาดาวเลยเป็นโทนฟ้าม่วงฟ้าม่วงตัดชมพูชุดพื้นจะเป็นชมพูครับแล้วแต่ชอบแล้วก็สายไหนอ่ะลองไปดูนะครับครับผมทางที่ดีควรไปลองควรไปลองนะนี่อันนี้ก็ร้านชั้นนำต่างๆก็เริ่มเอามาวางขายแล้วนะใช่ฮะลองไปจับจองดูกันครับผมเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาสีอะไรอ่ะใช่ฮะถ้าคนจะซื้ออยู่แล้วเนาะใครชอบ
ชวาร็อฟสกี้ไปลิมิเต็ดเลยก็เพิ่มตังค์อีกอีกหน่อยนึงใครอยากดูวิดีโอไปดูวิดีโอพรีเซนต์ได้นะนี่คือแบบดูในเว็บเนี้ยได้เลยใช่คือมามากกว่ารองเท้าไปแล้วใช่แปลกใหม่ไปเลยในการนำเสนอของเขาอะซีนที่เอามาเป็นหูโทรศัพท์เนี่ยเออมันเหมือนการใช้รองเท้ารุ่นนี้แล้วเนี่ยเหมือนกันแบบยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยในความหรูหราไฮโซนะลองไปดูกันนะครับเพราะว่าเราเปิดไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวจะโดนบินลองไปดูกันเองครับแล้วคุณจะได้คำตอบเดียวกันคือมันไม่ใช่รองเท้าแล้วอะในความรู้สึกที่เขาพรีเซนต์ออกมาที่เขาพรีเซนต์นะยังไงก็ประมาณนี้หอมปากหอมคออีกเช่นเคยนะครับครับแล้วก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งที่ช่วงนี้ห่างหายไปด้วยครับผมนะงั้นเราเดี๋ยวจะทยอยกลับมาละครับฝากยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับครับขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้ข้อของพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ